ผู้ชมเข้าสู่รายการจำอวดหน้าจอแล้วเราก็มีความสนุกสนานมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับในช่วงแรกของเรานะครับก็คือชอยเดอะซีรีส์นะฮะวันนี้เป็นเรื่องราววุ่นๆของคณะลิเกกับกองถ่ายหนังโอ้น่าดูน่าดูที่เขามีปัญหากันดูที่มีปัญหาอะไรกันจะมีความสนุกสนานหรือว่ามีปัญหาอะไรกันอยากดูระหว่างนั้นลิเกแค่ไหนไปชมกันดีกว่าไปดูเลยใช่ครับไม่รวยมั่งหล่อสองแม่และพ่อของผมจนสามฐานะผมต่ำเหลือทนสี่รถยนต์ผมไม่มีจะใช้ใกล้จะแสดงกันแล้วเชิญแม่ๆนะจ๊ะใครที่อยากชมลิเกนะจะเริ่มออกแขกกันแล้วนะเอาเสื้อเอาสาดเอากระดาษมาปูกันโอ้โหมาแยกเวสวัสดีครับนี่คุณพี่ประเสริฐคุณพี่พิสมัยมาดูทุกวันโอ้นี่ดูตั้งแต่เสื้อยังใหม่ๆนี่เสื้อทะลุยังดูอยู่เลยว่าดูกันเป็นประจำพี่นะนั่งนั่งพี่เอาเลยมากันสองคนเลยวันนี้แม่ค้ามานี่เฝ้าร้านอยู่จ้าโอ้ยไม่ต้องเฝ้าหรอกจ้าสภาพนั้นไม่มีอะไรหายหรอกเพื่อมานั่งดูลิเกมา นี่วันๆเห็นว่ามือไม่หยุดเลยไม่ได้คนซื้อระโบกแมงวันเฮ้ยไปนั่งอะไรตรงเขามีเมียแล้วอ้าวมีเมียก็เรื่องของเมียเขาไม่ได้จีบเมียเขาซะหน่อยลิเกก่อนจะได้ต้องออกแขกกันก่อนนะช่วยกันปรบไม้ปรบมือแบบเฮ้ยไฮ้ไฮ้เลยนะเฮ้ยฮัชชาลิเกเสร็จแล้วจ้าแม่จ๋าแค่นี้แหละจ้ะพอแล้วเหนื่อยออกคนเดียวเอิงสวัสดีทุกท่านทั่วถิ่นนะผมชื่อเควินนะจะบอกไว้นะเรียนจบจากเมืองนอกแล้วมาอยู่บางกอกอย่างยิ่งใหญ่ตอนอยู่โน่นชื่อเควินนะมาอยู่เมืองไทยชื่อไอ้ขินนึกอายตอนนี้ฉันเป็นโปรดิวหนังมีนายทุนฝรั่งรายใหญ่เขียนบทแล้วก็กำกับถือกล้องด้วยครับเป็นตัวประกอบด้วยก็ได้อีบอกเลยอเนกประสงค์คุ้มกว่านี้ก็คงไม่มีที่ไหนหลายคนนึกว่าฉันขยันร้อนเงินครับท่านจึงได้ขยันใหญ่ลิเกวันนี้เราเสนอในท้องเรื่องลูกรักอกตัญญูฉากแรกพาท่านมาพบกับพระเอกในทีมงานสว
ัสดีครับเฮ้ยยังไม่มีคนละนาดเออตีเหลืองหาเลยเฮ้ยโอเคสวัสดีครับกราบสามครั้งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่แกไหว้คนดูหรือไหว้พระเนี่ยฮะก็ต้องกราบสามครั้งอ๋อลิเกอ่อนน้อมคนดูที่นั่งสายขวาขวาไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวากราบพ่อกราบแม่ที่มังขอกราบวันทาอีกสักเที่ยวลิเกที่มาด้วยกันมีรออยู่ฉันคนเดียวว ันนี้เอาผัดกันแบ่งกันสิบนิ้วพนมพอสมคเนพระเอกลิเกขอเวลาสักนิดพระเอกหน้าใหม่โปรดได้เป็นมิตรท่านอย่าเพิ่งคิดเป็นอื่นใครหนีไปนอนหน้าแม่เนื้อนวลนวลจะแช่งให้ผัวกวนทั้งคืนตะกี้บอกพระเอกหน้าใหม่ใครจะเชื่อตะไคร่ขึ้นขนาดนี้เฮ้ยผมคือมิสเตอร์จอนมาอาศัยนอนที่บางกอกใหญ่เป็นคนจากกระบี่ต้องจัดเฮียเห็นรกก็ไม่ได้เพื่อนเลยเรียกไอ้จอนจัดฟังแล้วมันขัดคุณว่าไหมผมต้องบินลัดข้ามขอบฟ้าหอบเงินปึกหนาเอามาทำนางใหญ่จ้างเขาก็มาเขียนบทแต่ผมกำหนดคนเป็นพระเอกให้ก็ผมนี่ยังไงเล่าเหมาะสมกว่าเราก็คงไม่มีใครเชิญรับรางวัลหน้าเวทีเลยครับพระเอกทั้งสองท่านขอบคุณครับคุณพี่คุณเจทั้งหลายให้ความรับเมตตาสงสารกับสุมิตรนี่พ่อไม่ต้องพระพ่อหรอกให้พ่อเฉยๆพ่อแล้วใจหนูเกิดมาเนี่ยหนูยังไม่เห็นหน้าแม่เลยแม่ไปไหนครับพ่อพ่อเสียใจเหลือเกินแม่ของเจ้าตายตั้งแต่ยังไม่ได้คลอดนะลูกแม่บ้าตายยังไม่คลอดเหรอพอคลอดออกพอคลอดเจ้าออกมาแม่ของเจ้าก็ตายแล้วทำไมแม่ข้อผมถึงตายอ่ะผมไปฆ่าแม่เหรอไม่ใช่แม่เองน่ะถึงคราวตายเพราะแม่เองไม่แข็งแรงเควินครับเควินเป็นคนเขียนบทเป็นผู้กำกับหนังใช่ไหมนี่มึงเป็นฝรั่งหรือเป็นมอนเนี่ยผมมิสเตอร์จอนเป็นมิสเตอร์จอนมาจากประเทศคูเวตคูคตเขาตอนนี้คุณเขียนบทเสร็จหรือยังเขียนบทเสร็จแล้วครับพ่อฮะพ่อทำไมลิเกเราเงียบจังเดี๋ยวมันจะไปดังหนังเขาที่ลูกแล้วก็ค่อยๆเล่นไปแล้วอะหนังเรื่องนี้ดูเงินรับรองว่าเป็นร้อยล้านขอดูเงินหน่อยได้เลยครับโอ้ไม่เคยเห็นเงินเยอะๆทีเงินทั้งหมดที่ผมเตรียมมาผมดูสิว่ามันขนาดไหนโอ้เยอะแยะเลยผมให้คุณเป็นพิเศษถ้าคุณสร้างนายผมได้ถูกใจได้คุณเควินแล้วนั่งนั่งก่อนครับนั่งแล้วนางเอกโมไรจะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปแล้วทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยอ๋อสวัสดีครับนามาแล้วจังก็แค่มาช้าแต่ไม่ได้มาสายเพราะถือเป็นคติที่ว่างานจะต้องมาก่อนสิ่งใดใช่ไหมคะดีมากดีมากดีมากนัดกอง9โมงเช้านี่ก็เดาๆคงบ่ายโมงได้วันนี้เป็นนางเอกหนังกำลังจะดังแล้วต้องซ้อมไว้ตอนนี้เลยต้องฝึกฝนฝึ
ไอ้นี่มันมาจากเมื่อกี้เหรอลิ้นมันพันกันแล้วมันเตลิดโอ้โหเหรอแล้วพ่อไม่คิดทำงานบ้างเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกไปหางานทำจะไปที่ธนาคารแล้วขอสมัครเป็นผู้จัดการธนาคารพ่อผมกลัวพ่อจะถูกถีบพ่อพ่ออย่าไปนะครับพ่อมีความรู้เราเรียนสูงๆมาเราก็ต้องไปหางานที่ดีๆทำผมเป็นคนอาภัพพ่อผมมีโรคติดตัวมาแต่กำเนิดแล้วผมเป็นคนโรคกลัวความสูงพ่อพอจบป.4จะขึ้นป.5ขาสั่นปั๊บๆๆๆเลยลูกเลยต้องออกป.4พ่อเออพ่อวันนี้ไม่ต้องไปหางานทำพ่อนะวันนี้เรานั่งคุยกันดีกว่าสนุกดีพ่อคนยุคใหม่ทันสมัยกว่ายุคเก่าทำให้เราต้องวุ่นวายเกิดปัญหาจบไม่ลงเถียงกันไปตีกันมาจนลืมว่าเราคนไทยไม่ต่างกันเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าค่ะประการนี้ผมเห็นทีต้องลาตากลับมาอีกทีกับชอยเดอะซีรีส์ลิเกภูเขาทองโอ้ตายแล้วนี่มานั่งเกะกะอะไรยะยากอากาศหายใจหรือเปล่าจ๊ะไปไกลเลยจ้ะไม่ชอบแล้วคนแบบเนี้ยเป็นไปหมดเลยคุณจะมาไล่คนดูลิเกผมไปไหนเนี่ยอุ้ยละครลิงสมัยนี้เขาพูดกันได้เลยเหรอแสงกำลังได้เลยผมว่าเริ่มถ่ายกันเถอะครับพระเอกพานางเอกช้อปปิ้งผมเป็นพระเอกผมพานางเอกช้อปปิ้งอ๋อคุณจอนจัดนี่เป็นพระเอกเหรอคะจอนเฉยๆมิสเตอร์จอนไม่ต้องใช้คำว่าจัดค่ะผมต้องทำยังไงครับนางเอกยืนอยู่ข้างนี้แล้วก็พระเอกยืนอยู่ข้างโน้นแล้วช่วยพุ่มกับผมยืนตรงนี้ไม่มีพุ่มกับ1พุ่มกับ2ผู้ช่วยไม่มีเหรอคะพ่อผมว่าเอาแหไปหาตาเถอะอันนี้มันเป็นหน้าเวทีลิเกเขาใช่แต่ว่าผมมาถ่ายหนังคุณก็มาถ่ายสวนคุณนี่ครับส่วนของผมทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้โลเคชั่นเป็นสถานที่ที่ผมจะต้องมาถ่ายหนังใช่ใช่ใช่ไอ้นี่ฝรั่งพูดไทยชัดมากไอ้เนี่ยผมมาถ่ายหนังผมต้องยึดพื้นที่ตรงนี้ถ้าพูดดีไม่รู้เรื่องแล้วก็คุณถอดหมวกต่อยกับพ่อมั้ยต่อยกับพ่อมึงล่ะได้เลยพ่อเอาเลยเอาว่าพ่อมึงมาเทนไฟเทนกับกูมั้ยเนี่ยก่อนจะท้าใครมึงปรึกษากูก่อนนะถ้าพ่อสู้คนตายตั้งแต่7ขวบแล้วพี่เกย์หยุดก่อนได้ไหมครับให้หนังถ่ายก่อนครับโอ้ยไม่ได้แล้วครับผมเล่นกันแล้วร้องด่าเลยร้องด่านะเพราะว่ากว่าจะยกกองมาเนี่ยมันหลายตังค์นะครับถูกต้องแล้วคุณเควินเขาพูดถูกแล้วกองเราราคาเป็นหลักล้านไม่ใช่พี่เกย์ช้าช้าไอ้พวกเฮ้ยหัวขวดฉันมองแล้วปวดหัวคิดโอ้ทำอะไรมันทำอะไรอ่ะหัวคิดทำมาพูดทำแมงเดี๋ยวจะแทงให้มิดแล้วจะใช้สิทธิ์เตะส่งเดี๋ยวลิเกได้อ่ะทำไมถึงร้องลิเกได้เฮ้ยเควินเป็นคนกำกับเป็นคนเขียนบทแล้วทำไมร้องลิเกได้ชัดขนาดนี้อุ้ยตายผมร้องได้ยังไงเนี่ยฮะไอ้พวกลิเกเก่าเขาตั้งการวันนี้ร้องกัดกับลิเกโอ้ยสำเนียงลิเกพิษโลกแน่เลยใช่เราลิเกโคไทยต้องไม่ยอมไม่ยอมข้านี้รูปรอแต่ข้ารูปเหรียญข้าจะไปเทียนข้าจะไปถูกจะเป็นยาเส้นข้าจะเป็นยาสูบข้าเป็นดอกยี่หุบเป็นดอกผู้ระหงลิเกนักร้องข้าลิเกดาราเฮ้ยนี่ชัยยานี่ยิ่งยงชัยยาเขามีลิเกแต่ยิ่งยงไม่ใช่ลิเก นี่คุณร้องลิเกได้ถึงขนาดนี้เชียวเควินทำไมอ่ะก็เคยฟังพวกเขาเนี่ยครับฉันต้องการจะใช้สถานที่ตรงนี้นะเพื่อทำการถ่ายภาพยนตร์ของฉันฉันไม่ต้องการให้ที่ตรงนี้มีลิเกมาแสดงอ้าวแล้วลิเกจะเล่นไหนล่ะพ่อหึกัดเลยไม่ใช่แมวภายใน24ชั่วโมงตรงนี้ต้องไม่มีวิกลิเกมาแสดงที่นี่ถ้าหากมันว่ายังมีที่นี่วันพรุ่งนี้ฉันมาเจอ
ฉันจะสั่งรื้อให้เรียบไปเลยครับท่านจำไว้นะเชิญครับรีบรื้อวิ่งนี่แกไปโอ้ยเสียดายนะเชิญครับน้ำปลาครับน้ำปลาฉันมีแผนแต่ว่าพูดตรงนี้ไม่ได้พวกมันได้ยินก็มึงก็ซิปดิซิปหรือมึงก็ได้ยินมึงหูไม่ดีงั้นหรอกเห็นไหมเราไปเมืองเพชรกันพรุ่งนี้ไปทำไมไปเอาต้นตาลมาไปเมืองเพชรใช่ไปเอาต้นตาลถูกต้องเอามาทำไมมาตีมันไงนี่มันไปเถอะไปไปเถอะไปเพชรไปเมืองเพชรนะทำอะไรไปเอาต้นตาลมาตีมันดูให้ทั่วทั่วทายสิมีถั่วกี่เม็ดดูให้เสร็จแล้วใครจะรู้มันรวมรวมกันอยู่แล้วใครจะรู้แล้วว่ามันกี่เม็ดจะรีบกินให้มันเสร็จเริ่มกินหนึ่งเม็ดนะพ่อแล้วเอาถั่วเข้าปากกัดเสียงดังกรุบเสร็จแล้วก็พรุบเข้าคอร้องอะไรเขาเองมีนามวัฒเนศเราไม่รู้เรื่องแล้วบอกแล้วไงว่าสถานที่นี้ฉันไม่ต้องการให้มีลิเกเอาท่านทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องฮะเอาท่านพูดไม่รู้เรื่องเลยเลยต้องคัดถึงจะหยุดครับบอกแล้วว่าภายใน24ชั่วโมงไม่ให้มีเวทีลิเกอยู่ตรงนี้ไม่ฟังกันหรือยังไงอยากมีเรื่องเหรอโอ้ใจเย็นค่ะศิลปะของไทยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ศิลปะอะไรศิลปะอะไรฉันไม่อยากรู้ท่านพอสู้เขาดิอย่าไปทำเขาเลยครับพวกนี้น่าสงสารเขาสืบสานศิลปะของเขาครับกำลังจะพูดว่าไม่เลยไปเดี๋ยวท่านครับมาตรงนี้ครับอะไรเควินผมมีความคิดใหม่แล้วครับคิดอะไรหนังของท่านจะต้องทำรายได้ถล่มทลายเพราะว่าเอาศิลปะวัฒนธรรมของเมืองไทยไปฉายเมืองนอกเปลี่ยนบทครับพระเอกลิเกเนี่ยหุ่นก้านดีหุ่นก้านมันดีตรงไหนไอ้ลิเกสำล้อโอ้โหว่าลิเกสำล้อโอ้เครื่องมันจะมาดีตรงไหนเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแววเลยตอนที่คุณเดินเมื่อกี้นี่ลักษณะของพระเอกเลยนะให้พระเอกลิเกเป็นพระเอกหนังเล่นกับนางเอกหนังของเราแล้วถ่ายเป็นเรื่องชีวิตของลิเกไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เอาลิเกมาเป็นดารามันเป็นไปไม่ได้ลองดูเอางี้ถ่ายเลยดีกว่าถ่ายเป็นเรื่องลิเกเลยแตรงเดี๋ยวไม่ตีตรงนู้นล่ะตีได้ขึงใหม่ทำคืนให้พอถึงนี่ไหมถึงแล้วเอางี้ฉันจะให้โอกาสแกเป็นดาราถ้าแกเล่นเข้ากันได้ถ้าถูกใจฉันยินดีที่จะเอาลิเกมาร่วมการแสดงภาพยนตร์ของฉันเอายังเหรอนี่ๆเอาเดี๋ยวแป๊บนึงฮะมึงเอาถั่ววางไว้นี่เนี่ยมาต้องทำงานทำงานก่อนจะได้กินไหมเป็นบทเกี่ยวกันเข้าพระเข้านางเหรอเดี๋ยวจะนั่งดูร้องโอ้เนี่ยเป็นห่วงโอ้ยหัวใจผมเดาะเหมือนโดนเจาะกลางใจดีครับสวยมากมองน้องวันนาใจบอกว่าใช่อยากไปเข้าใกล้ๆดมกลิ่นหัวใจผมฟูมองดูแม่ผิวโฟมทำให้ตัวผมเริ่มฟินเก่งไว้รุ่นอ่ะฟังแล้วฉันอายจุงเมยไว้รุ่นมาพู
ังเจรจาเหมือนพระเอกเรื่องอังละดินโอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามมากอีกโค้งไปตะไคร้ใช่บราโว่บราโว่บราโว่แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรยอดเยี่ยมอ๋อยอดเยี่ยมดีมากดีมากเป็นไงชอบเลยใช่ไหมไม่คิดว่าศิลปะวัฒนธรรมของไทยอ่ะจะน่าดูขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกินถั่วกูเหรอไอ้นี่โอ้ยลิเกหวงถั่วเลี้ยงง่ายกินถั่วก็อยู่ได้แล้วยังอนุรักษ์ศิลปะไทยๆอีกพ่อมิสเตอร์จอนชอบมากมากเลยเพราะว่าพ่อไม่มันจะเสียงแห้งเลยนะอ้าวไอ้ถ้ามิสเตอร์จอนชอบดูอย่างนี้นะนี่เลยวันที่9 10 11 12สิงหาคมนี้ไปดูอะไรคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9รัตนโกสินทร์เรืองรองเขามีโชว์ดีๆทั้งนั้นเลยนะที่ไหนเขาแสดงกันที่ไหนโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตสยามสแควร์วันชั้น7นักร้องเนี่ยมาร้องเพราะๆทั้งนั้นเลยโอ้แล้วพิธีกรก็คุณเท่งคุณพันธ์ครับผมแล้วก็มี3น้านายกณพงษ์ณนองแล้วก็มีพี่กบทรงศิษย์เออครั้งแรกมาครั้งแรกด้วยมีปุ้ยดวงพรปุ้ยดวงพรก่อนกันโอ้โหนี่สาธิตาจองบัตรติดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์เบอร์โทร022623456พาครอบครัวไปดูกันนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าพากันไปแล้วก็มีความสุขร่วมกันในวันนั้นและช่วงนี้คือช่วงชอยเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยฮิปปี้แผนสีเขียววันนี้ขอบคุณพี่เท่งมากนะคะมามอบความสนุกให้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับจักอวดหน้าจอค่ะเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูตู้ต่อกลอนช่วงหน้าค่ะช่วงตู้ต่อกลอนกติกาของตู้ต่อกลอนในการต่อกลอนแต่ละครั้งจะมีแก๊งต่อกลอนทั้งหมด5ท่านรวมแขกรับเชิญและพ่อยกแม่ยกประจำสัปดาห์อีก1ท่านแก๊งต่อกลอนจะต้องด้นกลอนฉ่อยกันแบบสดๆโดยจะต้องฉ่อยเกี่ยวกับสิ่งของให้ตรงกับโจทย์ที่ได้มาจากตู้ต่อกลอนใครที่ด้นกลอนฉ่อยได้ถูกใจพ่อยกแม่ยกมากที่สุดก็จะได้พวงมาลัยดาวเรืองไปคล้องให้สวยเฉิดฉายไป3บ้าน8บ้านกันเลยล่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะครับผมโอ้ตู้ต่อกลอนอันนั้นนับนับนับพวงไม่มานับพวงตายก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่างเราไปงานศพกันไม่เป็นไรครับผมโอ้ยบ้าแล้วตายวันเดียวเหี่ยวเลยช่วงนี้เป็นช่วงตู้ต่อกลอนมาแค่ต่อกันเลยไม่ต่อแล้วไม่ต่อยังเราต้องมีหัวหน้าแก๊งก่อนครับผมฮะมีหัวหน้ามาหัวหน้าแก๊งต่อกลอนใครว่าใครโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นใหญ่พ่อผมเองเฮ้ยพ่องมาพ่อผมเออใช่นั่นแหละไม่นึกว่าพ่องมาพ่อแท้ๆเป็นพ่อบุญธรรมคือใครอ่ะราชาเพลงใต้ราชาเพลงใต้ใครใครอ่ะใครติ๊ก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 ไอ้มงคลทองอะไรอ่ะใช่ไหมก็ตายนะตายแล้วตายแล้วเอาคนอยู่เอาคนอยู่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กเท่งไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นุ้ยที่กูติ๊กต๊อกเนี่ยกูก็นึกไม่ออกเหมือนกันบอกติ๊กต๊อกราชาเพลงลูกทุ่งทางภาคใต้เลยครับลูกทุ่งทางภาคใต้ไปคุยกับเขาเลยไหมใช่พ่อเอกชัยศรีวิชัยครับผมโอ้โหรวมเอื้องเอ๋ยปอกพ่อแผลเป็นเพลงแลจากเอกกชัยฝากซับเสียงเอ๋ยสำเนียงตายหมอบไปให้แฟนทุกคนด้วยดวงใจของนักร้องโอ้ยสนุกอ่ะอุ้ยอะไรพี่อะไรอะไรอะไรพี่โอ้เฮ้ยเราต้องจับกว่าเขาลูกสวัสดีเจริญสุขนะพ่อนะโอ้ยโอ้แล้วกันนานๆได้มีโอกาสมาเดี๋ยวๆตกใจเลยพ่อเอกชัยศรีวิชัยครับเขาเป็นหัวหน้าแก๊งต่อกลอนในวันนี้
มาให้เป็นหัวหน้าผมจะเป็นกรรมการเองเอ้ยไม่ใช่ไปแม่เดี๋ยวผมไปเองผมเป็นให้นันนงไปนะไปเป็นพ่อยกอย่างนั้นนันนงเป็นพ่อยกวันนี้แต่ผมบอกก่อนนะถ้าร้องถูกใจถึงจะได้มาลัยจากผมถ้าร้องไม่ถูกใจจะพาไปตบหลังตู้เอางี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มกติกาเลยเดี๋ยวผมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ผมจะมีพวงมาลัยคล้องให้ถ้าใครร้องถูกใจผมมอบทันทีเลยครับเดี๋ยวใครเลี้ยงนะว่าใครร้องที่คนแรกคนหลังนะขอดูโจทย์ก่อนเอาละครับมาดูครับว่าสิ่งของวันนี้ที่ตู้ต่อกรจะให้นั้นสิ่งของนั้นคืออะไรไปดูพร้อมๆกันครับมาเลยกระดาษมันคู่คันลูกกระดาษเช็ดชู่คู่กันนี่เลยถ้านี่สุดยอดเลยนี่ทำได้หลายอย่างนะทำไงขนมจีนน้ำยาโอ้โหโดยเฉพาะขนมจีนที่เขาใส่กระดาษเช็ดชู่เหรออ้าวก็ได้ประหยัดปลาไงยังไม่รู้ว่าตู้ต่อกรจะให้เราร้องเกี่ยวอะไรกับกระดาษเช็ดชู่อันนี้ไปดูตรวจพร้อมๆกันเลยครับเอาสิ่งนี้ไปทำอะไรในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดเก้าเขาถามใครอ่ะเขาถามพวกเรานี่แหละแล้วเราก็ร้องเดี๋ยวใครร้องถูกใจผมมอบพวงมาลัยให้ผมขอก่อนทักพวงเป็นทุนก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่เผื่อคนเปิดทีวีมาดูคุยเอกชัยได้พวงมาลัยแสดงว่าสมองมันดีเพื่อแขกรับเชิญคุณอยากได้พวงไหนพวงนี้งั้นผมให้พวงนี้ผมอยากได้พวงนี้ถ้าร้องดีผมจะให้พวงนี้อ๋ออันนี้มาซัมเปิลก่อนเดิมก่อนแค่นี้แก๊งต่อกรครับใครจะร้องคนแรกคนที่2คนที่3คนที่4แล้วแต่เอาอย่างนี้ในฐานะที่เป็นบรมครูโอ้โหครูไหนอ่ะเป็นครูบาอาจารย์ของคนทั่วประเทศคุณนี่แหละในเรื่องของเพลงฉ่อยนายโย่งไปขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเอาแล้วแล้วก็พี่นายเนี่ยพี่นายรับคำต่อได้ได้ครับแล้วก็มึงเนี่ยเมื่อพ่อไอ้คุณพวงเนี่ยคุณพวงเนี่ยครับอยู่ตรงนี้แล้วคุณเอกผมอยู่นี่ได้ได้ได้ไหมแล้วแต่คุณจะร้องเงยกระดาษทิชชู่นี้นั้นถือเอาไปในงานนี้ได้และนี้ได้เพื่อได้รับการช่วยเหลือเอาไว้เช็ดเหงื่อเช็ดใครได้เช็ดใครถ้าหากดีแบบครบสูตรท่านเอาไว้เช็ดแล้วก็ใช้ได้ถือว่าจะดีเสด็จเอาไปคอนเสิร์ตแล้วคงจะเลิศเสด็จเอาไว้เช็ดตอนหัวเราะไหลแล้วว่าที่ไหลไหลแล้วว่าไหลไปเช็ดน้ำตาเพื่อเราหามากมายเพื่อทำน้ำหกรดพื้นเอาไว้เช็ดความชื้นให้แห้งได้เอากินน้ำกินข้าวในคอนเสิร์ตได้ได้แห้งได้สมองไม่ก็ดีเมียตามเยอะเอาเช็ดถูไปให้เมียตามเฮ้ยอย่าเคิร์ฟสิอย่าเพิ่งคิดถึงเมียดิเขาพูดมาคิดอ่ะเอ้ยเอาอย่างนี้เช็ดพื้นได้เอาแล้วเช็ดพื้นได้มันจะชอบเหรอผมรายได้นะก็ยังไม่ชอบเลยเนี่ยก็ร้องให้ดีก่อนดิเช็ดพื้นได้โอ้ยกรรมการดุมากพกเช็ดถูไปเลยนะนี่พกเช็ดถูเราไปเลยนะว่าเช็ดขี้ตาคนข้างๆไงโอ้ยใจคอไม่ดีนึกนานโอ้ยขี้ตาอย่าอย่าพึ่งสิคนแล้วตะคอกเราหัวใจแทบวายโอ้โหเป็นคนพันอ่อนคนแก่พกไปดูคอนเสิร์ตแล้วเหมาะไว้ตอนหัวเราะน้ำหมากไหลน้ำหมากแต่งหน้าและนานๆแม่ชักลำคาญเสียนี่กะไรแม่หน้าเป็นมันแล้วมันเยิ้มเอามาเพิ่มเติมซับมันได้ซับมันได้ซับมันก็ได้อีกขึ้นสูงเกินประโยชน์ชักจะหมดแล้วมันชักจะหดกันไปยกใหญ่ถ้าหากไปดูคอนเสิร์ตแล้วมีลูกเอาไว้เช็ดขี้มูกให้ลูกเวลาไหลใช้ได้เลยเช็ดขี้มูกได้สนุกไง
คือใช้ประโยชน์ได้ไงเออได้ได้ได้ลุงนี่กูร้องขี้มูกตั้งนานแล้วหรือว่าสมบัติท้องจองเออเช็ดขี้มูกได้เออถ้าเป็นผู้หญิงพกดีดีถ้าเป็นผู้หญิงพกดีดีเข้าห้องน้ำทีเช็ดชำระเออเขาเรียกชำระชำระชำระเฮ้ยมันสละไม่สวยนะลูกหญิงเข้าห้องน้ำล่ะสมควรถือผู้หญิงเข้าห้องน้ำนี่มันสมควรถือเอาไว้เช็ดมือแล้วว่าเช็ดไม้เช็ดมือแล้วว่าเช็ดไม้เอ้ยถือไม้เข้าไปด้วยห้องน้ำมันเป็นคำแบบของตัวไม้ไม้อะไรเงี้ยเช็ดมือแล้วก็เช็ดไม้ไปคอนเสิร์ตเอาไว้ให้แดนเซอร์เวลาไปคอนเสิร์ตแล้วเอาไว้ให้แดนเซอร์ไว้เช็ดตอนเธอเต้นจนเหงื่อไหลเธอเต้นตอนเหงื่อไหลใครถือเช็ดชู่แล้วไปดูคุณพระช่วยขอให้ท่านรวยกันทุกรายเอชาเอชา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 น้อยแม่ร้องขนาดนี้ไม่ให้ไม่ได้แล้วล่ะครับอันนี้แค่ปลอบใจอันนี้ของจริงฮะชอบชอบชอบเป็นคำลงที่ดีมากสวยงามใครไปดูคุณพระช่วยสำแดงสดเก้ารวยทุกรายโหไม่ใช่วันนั้นถือกระดาษเช็ดชู่กันไปหมดเลยเหรออยากรวยอันนี้แค่เรามาร้องกันเฉยครับผมตอนก่อนพ่อเอกชัยเป็นสุดยอดไหมคือพี่เอกเราเชื่อได้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนักกลอนอยู่แล้วเขาเป็นนักร้องที่เป็นขวัญใจของพวกเรามาโดยตลอดคนนี้ไม่หยุดรู้แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็เป็นอาจารย์เราเขาเป็นคนที่สอนเราบอกเราว่าลงคำนี้นะเป็นอย่างนี้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 นะพอดีว่าไอ้กลอนใต้กับกลอนภาคกลางเนี่ยมันก็คล้ายคล้ายกันฮะมันแต่สำเนียงเท่านั้นเองใช่ครับผมครับมีความคล้ายกันไม่ต้องขอบคุณหัวหน้าแก๊งต่อก่อนครับพ่อเอกชัยศรีวิชัยครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาสนุกสนานกันต่อครับกับจำอวดหน้าจอพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูยายโย่งกับตายุ่งจ้าซัมเมอร์ของใหญ่ยงโย่ฮัลโหลฮะยายมาแล้วจ้าท่านทั้งหลายนี่เพิ่งกลับจากซัมเมอร์เทอมนี้ตกเยอะเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยร้องด้วยกันเนี่ยไปเที่ยวทะเลมาเรื่องล่าเสือลายได้ใส่บิกินี่สวยเอ็กเซ็กซี่ก็อย่าบอกใครนะเอ้ยสวยจัดแล้วในหาดนั้นวัยรุ่นวัยรันแล้วต้องยกนิ้วให้อ่ะเวลาเห็นยังหน้าคว่ำแม้แต่แม่อ้ำยังชิดซ้ายพิงกี้ยังสู้หกยาย่าซบอกแม่ร้องไห้เฮ้ความเป๊ะต้องไม่พวกนั้นส่วนความยานต้องยกให้ยายถึงแก่แต่ก็ดูดีเพราะว่าดวงเศรษฐีมันสดใสเพราะไปเก็บสาหร่ายมาบอกเลยว่ารวยกระจายฉันต้องรวยกระจายยายไปเที่ยวเรามาหลายวันสภาพยายนั้นดูแปลกไปทำไมดูดำไปเที่ยวถ่อน้ำมาหรือยายนี่ถ้าเจอกันตอนดึกผมคงนึกว่าเป็นตะไคร่เอ็งช่างไม่ประสีที่ดำเนี่ยนี่มันสาหร่ายเอาสาหร่ายเหรอเออไปเก็บมาจากทะเลดำน้ำจนเซกว่าจะได้แต่ว่าต้องคุ้มเห็นยายจะเป็นเศรษฐีใหญ่
สาลายจะพายายรวยไหนยายลองช่วยอธิบายรวยเว้ยให้ผมนั้นฟังหน่อยเป็นเท่าแก่น้อยหรืออย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่ใช่ก็ลองพูดฟังเนี่ยเป็นยังไงฮะวันก่อนยายดูทีวีเขาบอกโลกนี้มีเชื้อเพลิงใหม่เฮ้ยจริงเหรอเออตรงนี้เอ็งฟังชัดๆมันคือสกัดมาจากสลายยายเก็บแล้วเอามาเต็มปีถ้าไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนตอนนี้ยายมีโปรเจกต์กะตั้งโอเปกนี่เมืองไทยอ่ะนี่มั่นใจละขนาดนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะยายแต่เชื้อเพลิงสาหร่ายนี้ยายรู้วิธีและสกัดใหม่เขาเรียกว่ากระบวนการผลิตน้ำมันออกมาใช้โอ้ยยายมีแผนการผลิตขั้นแรกต้องบิดให้น้ำมันไหลบิดก่อนบิดก่อนอ๋อบิดให้น้ำมันไหลขั้นสองต้องขยำถึงขั้นที่สามค่อยเอามาลนไฟโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นละคุณยายจ๋าขั้นสี่ขั้นห้าย่าพึ่งอธิบายไงวะเพราะผมมีขั้นตอนยายฟังดูก่อนแล้วมันจะดีไหมเพื่อให้เข้าใจว่ากว่าจะได้มานั้นมันไม่ง่ายก่อนทำบ่อน้ำมันดูวิธีการก่อนครับยายเอชาเอชา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 หน่อยแม่ยายต้องรู้วิธีการของมันก่อนมันยังไงวะไอ้นายเอ้ยยายฟังผมนะผมจะอธิบายให้ฟังการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อจะนำไปสกัดน้ำมันเนี่ยนะยายจะต้องเพาะเลี้ยงในหลอดพลาสติกแล้วเติมน้ำกับเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปซึ่งการเพาะเลี้ยงสาหร่ายต้องทำในพื้นที่ที่มีความกว้างมากพอเพื่อให้สาหร่ายได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่นี่นะยายนะใช้เวลาเพาะเลี้ยงประมาณ2สัปดาห์ก็จะสามารถเก็บสาหร่ายเพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันได้แล้วครับยายนี่เรื่องพื้นที่ของยายแค่นี้ก็ไม่ผ่านแล้วไม่ได้เลยหรอมันไม่ได้แล้วยายและสิ่งที่สำคัญนะครับพื้นที่นี่มันสำคัญมากๆเลยเนี่ยยายไปเที่ยวเก็บสาหร่ายสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้มาไม่ได้นะยายนะอ้าวจะไปรู้ว่าหลงเก็บตั้งนานเนี่ยและว่าแต่ว่าไอ้รถยายที่จะเติมน้ำมันเนี่ยมันอยู่ไหนละยายโอ้ยังไม่มีรถหรอกตอนนี้มีแค่จักรยานโอ้เดี๋ยวรอให้มีน้ำมันแล้วก็พอมีตังค์ซื้อรถก็ซื้อมาเติมน้ำมันนะครับเต็มอิ่มรอยยิ้มและความสุขที่ตำรวจหน้าจอเอามาฝากท่านทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาน่าเสียดายมากนั่นเลยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกเย็นวันอาทิตย์เวลางาม 3:45 ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23แล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับด้านหน้าพบกับความสนุกในชอยเดอะซีรีส์ตำนานแจ็คผู้สยบยักษ์มาทำอะไรกันน่ะโหคนเลยไม่ใหญ่โตขนาดนั้นใช่พี่เธอทำไมตัวสูงจังเลยอย่าเฮ้ยเฮ้ยรีบลงไปอยู่นี้นะที่เนี่ยเมืองยักษ์ถ้าเกิดว่ายักษ์ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวยักษ์รู้หรอกยักษ์รู้ใช่ยักษ์ก็ต้องรู้ที่จะได้จ่ายถูกไม่ใช่ไฮโลวันแม่ปีนี้ชวนคุณพ่อจุงมือคุณแม่มาฟังเพลงไพเราะศิลปินคุณภาพเวชพงศ์โอสถภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดก้ารัตนโกสินทร์เรืองรองณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันในวันที่9ถึง12สิงหาคมจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร02 262 3456แล้วมาเจอกันนะครับ